งานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจโบราณสถานรวมทั้งอาคารบ้านเรือนต่างๆในจังหวัดน่านนะคะหลังจากที่มีแผ่นดินไหวขนาด 5.8 เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาศูนย์กลางแผ่นดินไหวจริงๆอยู่ในประเทศลาวแต่ว่าห่างจากจังหวัดน่านแค่ประมาณ20กิโลเมตรเท่านั้นค่ะและแผ่นดินไหวในครั้งนี้ก็สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ในหลายจังหวัดภาคเหนือค่ะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบวัดภูมินตำบลเวียงใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านหลังแผ่นดินไหวขนาด 5.8 เมื่อเช้านี้เวลาประมาณ 4:06 น.ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ในประเทศลาวห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านน้ำช้างตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านประมาณ20กิโลเมตรค่ะแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้เป็นวงกว้างทำให้ประชาชนแตกตื่นกันทั้งเมืองจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าองค์พระมีรอยแตกร้าวและกระเบื้องหลังคาหลุดค่ะแสงแล้วก็คิดว่าฝนน่าจะสาดเข้าตรงนี้จะมีอาจจะมีผลเวลาช่วงฝนตกจะทำให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยได้รับผลกระทบจากกรณีที่มีน้ำรั่วซึมน้ำฝนรั่วซึมนะคงต้องฝากทางกรมศิลปากรมาดูแลนะครับบูรณะนะครับองค์สำหรับองค์พระพุทธรูปด้านทิศตะวันตกนี่ก็มีรอยร้าวหลายจุดเลยครับที่ทั้งพระกรนะครับทั้งที่พระชานุแล้วก็หลายๆส่วนนะครับขององค์พระครับนี้ถ้าไปฟังจากที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังนะคะหลายคนก็บอกว่ารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้แล้วก็รู้สึกว่ามีเสียงดังด้วยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดตอนที่กำลังนอนหลับค่ะก็เลยสอบถามกันจากเพื่อนบ้านแล้วที่รู้ข่าวเนี่ยก็คือเป็นการตรวจสอบข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์จึงได้รู้ว่านี่คือแผ่นดินไหวแล้วครับดวงบังงาบนี่ใช่ไหมแล้วเคยเจออย่างนี้ไหมครับไม่เคยเจอค่ะครับไม่เคยเจอแล้วรู้สึกไงเจอแล้วรู้สึกก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะคือแบบว่าเพราะว่าคิดว่ามันเรามันไม่ได้รู้สึกเยอะค่ะมันรู้สึกแบบคงเคงแป๊บนึงอะค่ะหวาดกลัวอะไรหรือเปล่าไม่ค่ะเฉยๆนะคะไม่รู้ด้วยค่ะว่าเมื่อคืนเกิดแผ่นดินไหวจนเมื่อเช้าเมื่อเช้ามาดูข่าวถึงได้รู้ว่าอ๋อค่ะประมาณนั้นล่าสุดเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดน่านไปสำรวจตรวจสอบอาคารโบราณสถานเก่าแก่อายุหลายร้อยปีนะคะว่าเสียหายหรือไม่แผ่นดินไหวครั้งนี้หลายจังหวัดในภาคเหนือรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่พะเยาแพร่อุตรดิตถ์และเชียงรายด้วยแต่ก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นค่ะ